เรื่องนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเองก็อยากจะรู้จริงๆนะว่าลูกสาวลุงบริพัตรอ่ะเขาจะรู้หรือเปล่าว่าคุณอารักษ์อ่ะเป็นพ่อสวัสดีค่ะนายาอยากให้แดกกับอเมริกาไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้นค่ะและจะไม่มีงานแต่งงานด้วยเราน่าจะเชื่อสัญชาตญาณของเราเองบอกว่านายไม่ได้มาเป็นเพื่อนแต่นายมาเพื่อทำลายทุกคนเป็นตัวยศหักหลังที่กันหมดนอกจากเธอสองคนแล้วฉันไม่เหลือใครอีกเลยรถรางเที่ยวสุดท้ายวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้เวลา 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS